คนชื่อจุ๋มใครเหรอครับแกกล้าเรียกชื่อแม่ฉันอย่างนั้นเหรอน้องพ่อแม่ฉันกำลังจะซื้อหุ้นโครงการนี้แกได้เดือดร้อนแน่ไอ้ตัวไหนที่ไปเลือกกับลูกสาวฉันรอพอคนนี้ค่ะแม่แกเองเหรอการลูกสาวฉันเดี๋ยวนี้ไม่ต้องน้องดาววีคิสมายเมื่อวานป้าเข้าไปดูโครงการแล้วนะคะสวยถูกใจป้ามากๆเลยค่ะป้าฝันมาตลอดทั้งชีวิตเลยนะคะว่าจะได้มาเป็นหุ้นส่วนของบริษัท LKT คุณเฟิร์นทำให้ฝันป้าเป็นจริงสักทีนะคะเฟิร์นไม่มีปัญหาหรอกค่ะเพราะว่าท่านประธานทราบเรื่องทั้งหมดแล้วขอบคุณมากเลยค่ะคุณเฟิร์นที่ช่วยประสานงานคุยกับท่านประธานให้ค่ะไม่เป็นไรค่ะยินดีต้อนรับครับบีมเข้ามาดูโครงการค่ะคุณแม่ตอนนี้ก็จะถึงแล้วค่ะค่ะโอเคค่ะค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตครับติดต่อเรื่องอะไรครับฉันจะเข้าไปดูโครงการหน่อยอ่ะมีบัตรคีย์การ์ดหรือยังครับไม่มีเปิดประตูให้หน่อยสิถ้าไม่มีขออนุญาตแลกบัตรนะครับเพื่อความปลอดภัยของโครงการฉันเป็นลูกสาวของแม่จุ๋มอย่าบอกนะว่าไม่รู้จักพอเมื่อวานแม่ฉันก็เพิ่งมาตรวจโครงการผมมาทำงานวันนี้วันแรกคนชื่อจุ๋มใครเหรอครับนี่แกกล้าเรียกชื่อแม่ฉันอย่างนั้นเหรออีน้องพ่อแม่ฉันกำลังจะซื้อหุ้นโครงการนี้แกได้เดือดร้อนแน่ขอโทษครับผมไม่ทราบจริงๆครับทำไมคุณถึงพูดกับผมดีๆล่ะครับแกยังจะต่อปากต่อคำกับฉันอีกเหรอยัดส่งโอหังจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นนะครับขอโทษอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดประตูให้ครับแกได้เหลือร้อนแน่นะรปภมันบังอาจยะโสโอหังกับหนูขนาดนั้นเลยเหรอตกแม่ว่ามันยังน้อยไปพรุ่งนี้เดี๋ยวแม่เข้าไปจัดการเองเกิดอะไรขึ้นหรอคะคุณเฟิร์นรปภที่โครงการมันไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงมันกล้าลองดีกับลูกสาวป้าใจเย็นๆก่อนนะคะมันต้องเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันแน่ๆเลยค่ะเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกป้าไม่รู้ป้ารู้แต่เพียงว่าใครก็ตามที่บังอาจทำให้ลูกสาวป้าไม่พอใจมันจะต้องได้รับบทเรียนอย่างสาสมขนมลุงขอบใจเมื่อวานเจอศึกหนักเลยเหรอครับลุงใครจะไปรู้ล่ะว่าเขาเป็นลูกคนใหญ่คนโตนี่แหละบทเรียนรอพออย่างเราอ่ะต้องรู้จักเอาตัวรอดลุงลุงอยู่นี่มานานหรือยังนานแล้วล่ะก็ทำไมว่าลุงไม่มาล่ะครับผมก็ซวยเลยไหนไอ้ตัวไหนที่ไปเลือกกับลูกสาวฉันรอพอคนนี้ค่ะแม่แกเองเหรอการลูกสาวฉันเดี๋ยวนี้ไม่ต้องทำไมต้องทำรุนแรงขนาดนี้ล่ะครับเมื่อวานเขาก็โดนลงโทษไปแล้วนี่ลูกสาวคุณทำเกินกว่าเหตุด้วยซ้ำคุณแม่ดูสิคะยัดโสโอหังทั้งคู่เลยฉันไม่รู้ว่าจะสรรหาคำด่าหรือใช้ภาษาสำเนียงอะไรให้มันเหมาะสมกับความยัดโสโอหังของแกด้วยพวกแกมันต่ำเปี้ยเลี่ยดินยิ่งอยากจะมาสะเอะตีฝีปากกับคนอย่างฉันนี่คุณจุ๋มคุณมองรอพอต่ำขนาดนั้นเลยเหรอคุณกำลังหยามเกียรติและดูหมิ่นศักดิ์ศรีรอพออยู่นะครับคงมีศักดิ์ศรีตายนั่นแหละฉันให้ประกาศลูกสาวฉันทำไมประกาศไม่ได้หรือแกจะกราบแทนก็ได้ผมกราบใครก็ได้นะคนจรจัดขอทานใครก็ตามที่คุณเห็นว่าพวกเขาต่ำกว่าคุณขอแค่เขาเป็นคนดีผมจะกราบโดยไม่เสียดายมือที่ยกขึ้นมาพนม
แต่ผมจะไม่กราบคนที่ชอบดูถูกเหยียดหยามคนแบบคุณคุณแม่นี่แกกล้าว่าฉันเหรอลุงเป็นยังไงเอาอีกไหมเกิดอะไรขึ้นคะหนูเฟิร์นก็ไอ้รปภ.เนี่ยมันตีฝีปากกับป้าอีกแล้วคุณแม่เขาก็เลยตบสั่งสอนเอานะคะนี่ไม่เข็ดหลาบเลยใช่ไหมสงสัยต้องให้ฉันเปลี่ยนรปภ.ยกชุดละมั้งก่อเรื่องได้ไม่เว้นแต่ละวันคุณพ่อท่านประธานคุณพ่อคะคุณพ่อจะไล่เขาออกคุณพ่อไม่ถามเขาสักคำหรอคะเขาไม่สนใจหรอกนะมันเป็นแค่รปภ.แต่ป้าจุ๋มเขาจะมาซื้อหุ้นเราคุณพ่อคะแล้วคุณพ่อเคยเจอป้าจุ๋มหรอคะถึงคิดว่าเขาดีกว่ารปภ.เฟิร์นพ่อไม่เคยเจอหรอกนะแต่ป้าจุ๋มเขารวยเขามีเงินรปภ.มันจนเขาจนมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นคนไม่ดีคนรวยนิสัยไม่ดีก็มีตั้งเยอะแยะไปค่ะคุณพ่อเฟิร์นได้งั้นเดี๋ยวพ่อจะพิสูจน์ว่าคนรวยกับคนจนใครมันเห็นคุณค่าความเป็นคนมากกว่ากันแล้วคุณพ่อจะทำยังไงล่ะคะคุณพ่อคะคุณพ่อมาแต่งชุดรปภ.ทำไมคะเนี่ยพ่ออยากจะพิสูจน์ว่าคนที่จะมาซื้อหุ้นเราจิตใจเขาเป็นยังไงท่านประธานขอโทษนะคะแต่ที่พ่อเห็นเขาไม่คู่ควรที่จะเป็นหุ้นส่วนเราเลยสักนิดเพราะเขาชอบอยากเกลียดคนดูถูกคนแล้วแบบนี้คุณพ่อจะทำยังไงล่ะคะจะไม่มีการเซ็นสัญญาใดๆทั้งสิ้นเฟิร์นกลับบ้านลูกท่านประธานคะท่านประธานแม่พี่ทำไมล่ะหนูสาไปคุยกับเพื่อนว่าจะได้เป็นหุ้นส่วนโครงการนี้แม่ก็เหมือนกันลูกอุตส่าห์ไปคุยกับเพื่อนเขาไว้แล้วอย่างนี้จะทำยังไงลูกอายก็ตายเลยยายบีมทำไงเนี่ยคุณจะมาไล่ฉันเหมือนหมูเหมือนหมาอย่างนี้ได้ยังไงขอโทษนะแล้วมันไม่เหมือนตรงไหนแต่งตัวก็สกปรกเนื้อตัวก็หมองแหม่มแบบนี้ถ้าไม่ให้เรียกว่าเหมือนจะให้เรียกว่าอะไรงั้นก็เชิญคุณกับเพื่อนของคุณไปกินร้านอื่นเลยค่ะเพราะว่าร้านนี้ไม่ยินดีต้อนรับพวกคุณนี่รปภ.ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเข้ามาในร้านเมื่อวานลูกค้าไม่เข้าร้านเลยเห็นไหมและถ้าแกอยากกินข้าวเชิญออกไปกินข้าวข้างนอกนู่นแต่เมื่อวานหนูก็สั่งข้าวในร้านกินนะคะนี่แกเถียงฉันหรอคุณจุ๋มสวัสดีค่ะมีเรื่องอะไรอีกล่ะคุณปานันก็รปภ.นี่ไงคะคุณจุ๋มมานั่งกินข้าวเมื่อวานลูกค้าเลยไม่กล้าเข้าร้านเลยค่ะหืมเรื่องแค่นี้เองคุณปานันเมื่อวานเขาก็สั่งข้าวในร้านเรากินไม่ใช่เหรอก็ถือว่าเขาเป็นลูกค้าไปสิจะว่าเขาทำไมมากินได้นะฉันไม่ว่าหรอกค่ะคุณปานันเดี๋ยวคุณไปจัดการเอกสารให้เรียบร้อยนะพรุ่งนี้ฉันจะต้องเอาไปยื่นแล้วคุณจุ๋มเขาอาจจะใจดีให้เธอกินในร้านได้แต่ฉันไม่อนุญาตแล้วอยากให้ฉันเห็นเธออยู่ในร้านอีกล่ะฉันอยู่หน้าร้านแล้วเนี่ยแกถึงไหนแล้วฮะแกจะเทฉันอย่างงี้ไม่ได้นะโหฉันต้องกินคนเดียวอีกแล้วเหรอเนี่ยคราวหลังก็อย่าเทฉันอย่างงี้อีกแล้วกันแค่เนี้ยแหละกินคนเดียวก็ได้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะมากี่ท่านคะมาคนเดียวค่ะงั้นเชิญด้านในก่อนนะคะน่า
ฉันมีอะไรติดอยู่หรือเปล่าคะเปล่าค่ะฉันแค่รู้สึกคุ้นหน้าคุณเฉยๆอ๋อค่ะมี่ใช่มี่ใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะแล้วคุณรู้จักฉันด้วยเหรอคะฉันไงเธอจำไม่ได้เหรอฉันลูกหมูอ๋อลูกหมูห้องสองใช่ไหมใช่ฉันเองอุ้ยเป็นยังไงบ้างฉันสบายดีสบายดีแล้วป้าจุ๋มเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอืมสบายดีฉันไม่คิดเลยนะว่าจะมาเจอเธออีกอ่ะฉันกำลังจะมากินข้าวที่นี่พอดีจะกินข้าวกันเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองฉันไปกินข้าวกับเธอที่ร้านนี้ด้วยไม่ได้หรอกทำไมล่ะฉันเลี้ยงนะเธอไม่ต้องจ่ายเงินหรอกอ๋อหรือว่ายังไม่เลิกงานไม่ใช่ฉันเลิกงานแล้วเลิกงานแล้วแล้วทำไมไปกินไม่ได้ไปกับฉันเถอะนะไม่ได้เจอกันตั้งนานอ่ะนะก็ได้แต่เดี๋ยวฉันไปเก็บของก่อนนะเธอเข้าไปข้างในเลยเดี๋ยวฉันตามเข้าไปอืมโอเคงั้นเธอรีบมานะเดี๋ยวฉันรอในร้านก่อนโอเคจ้าโหไม่ได้มาซะนานเปลี่ยนไปเยอะเลยนะเนี่ยแล้ววันนี้คุณแม่อยู่ร้านหรือเปล่าเนี่ยสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะไม่ทราบว่ามากี่ท่านคะมา2คนค่ะเดี๋ยวอีกคนนึงตามมาได้เลยค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวให้เด็กเสิร์ฟมารับออเดอร์นะคะอ้าวมี่มานี่สิเดี๋ยวหยุดอย่าเข้ามานะถ้าแกเข้ามาฉันแจ้งตำรวจจริงๆนะคุณคะไม่ต้องไล่เขาหรอกค่ะเขาเป็นเพื่อนฉันเพื่อนคุณมีเพื่อนเป็นรปภ.ด้วยหรอคะใช่ค่ะเขาเป็นเพื่อนเก่าฉันเองคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะอ๋อเพื่อนงั้นก็เชิญคุณกับเพื่อนของคุณไปกินร้านอื่นเลยค่ะเชิญค่ะเพราะว่าร้านนี้ไม่ยินดีต้อนรับพวกคุณลูกหมูไปกินร้านอื่นก็ได้ไม่ค่ะฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นยังไงฉันก็จะกินร้านนี้ยังไงคุณก็ต้องไปค่ะฉันเป็นผู้จัดการที่นี่ที่นี่ฉันใหญ่ที่สุดแล้วนี่คุณฉันกับเพื่อนมาจ่ายเงินกินข้าวนะไม่ได้มาขอกินฟรีคุณจะมาไล่ฉันเหมือนหมูเหมือนหมาอย่างนี้ได้ยังไงขอโทษนะแล้วมันไม่เหมือนตรงไหนแต่งตัวก็สกปรกเนื้อตัวก็หม่อมแหม่มแบบนี้ถ้าไม่ให้เรียกว่าเหมือนจะให้เรียกว่าอะไรคุณจะมากเกินไปแล้วนะคะฉันจะไล่คุณออกอุ๊ยฉันกลัวจังเลยอะค่ะแต่ฉันจะบอกอะไรคุณไว้อย่างนึงนะคนที่จะไล่ฉันออกได้ก็มีแค่เจ้าของร้านเท่านั้นแหละเหรอคะแล้วถ้าเป็นลูกเจ้าของร้านเนี่ยจะไล่คุณออกได้ไหมคะแกถามอะไรโง่ๆเนี่ยถ้าเป็นลูกก็มีสิทธิ์เท่ากับเจ้าของร้านนั่นแหละแกเรียนหนังสือมาปะเนี่ยโง่จริงเลยใครกันแน่คะที่โง่ฉันไปกินร้านอื่นก็ได้ค่ะแต่ก่อนที่ฉันจะไปฮัลโหลค่ะคุณแม่อยู่ร้านใช่ไหมคะค่ะลงมาเลยค่ะโทรฟ้องแม่ด้วยแม่ว่าไงบ้างจ๊ะงั้นเธอก็คอยดูกันแล้วกันลูกหมูไปกันเถอะอย่ามีเรื่องเขาเลยไม่เป็นไรหรอกนี่เรามีสิทธิ์ความเป็นมนุษย์เท่ากันทำไมเราจะใช้บริการร้านนี้ไม่ได้หรอสิทธิ์ความเป็นมนุษย์หรอแกมีไม่เท่าฉันตั้งแต่การแต่งตัวแล้วล่ะนี่
คุณทำแบบนี้คุณยังมีความเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่าคุณปานันคุณจุ๋มฉันนึกไม่ถึงเลยนะว่าคุณจะเป็นถึงขนาดนี้เป็นถึงผู้จัดการร้านแต่ทำนิสัยแบบนี้กับลูกค้าฉันไม่น่ารักเธอเข้ามาทำงานเลยคุณจุ๋มโกรธอะไรหนูนักหนาคะเนี่ยเธอทำกับลูกสาวฉันขนาดนี้จะไม่ให้ฉันโกรธได้ยังไงลูกสาวลูกหมูเธอเป็นลูกเจ้าของร้านที่นี่เหรอใช่จ้ะคุณคะฉันขอโทษนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆค่ะคุณฉันขอโทษค่ะคุณนี่คุณปานันฉันขอบอกอะไรคุณสักอย่างนะคนเราถ้าถอดเสื้อคลุมออกข้างในก็ไม่มีอะไรที่แตกต่างถ้าถอดหัวโขนออกทุกคนต่างก็เท่าเทียมกันมีเพียงฐานะและหน้าที่ที่ต่างกันแต่ความเป็นมนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันหมดค่ะเข้าใจแล้วค่ะคุณแม่คะไม่ต้องถึงขั้นไล่เขาออกหรอกค่ะแค่ทำโทษเขาก็พอได้จ้ะคุณปาหนันต่อไปนี้คุณไม่ได้เป็นผู้จัดการร้านนี้แต่คุณต้องมาเป็นเด็กเสิร์ฟแทนได้ค่ะเป็นได้ทุกอย่างเลยค่ะขอแค่ไม่ไล่ออกก็พอค่ะหนูทำได้ทุกหน้าที่เลยค่ะคุณจุ๋มขอบคุณมากนะคะขอบคุณจริงๆค่ะดีเรียบร้อยแล้วลูกเขาคงจะสำนึกผิดต่อไปคงไม่กล้าทำแล้วล่ะขอบคุณนะคะคุณแม่กินข้าวกันเลยไหมกินข้าวกันนะคะไปเลยหาข้าวกินกัน